สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเพาะปลูกแล้วก็ขยายใส่ถุงชวนชมกันนะคะปลูกต้นไม้ใส่ถุงกันนะคะก็เป็นต้นชวนชมที่เพาะไว้ปีที่แล้วค่ะเนี่ยมันก็เริ่มแตกเป็นกอขึ้นมาแล้วค่ะเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วมันก็แน่นมากก็เลยต้องถอนออกมาเพาะชำนะคะเราก็มาเตรียมดินใส่ถุงกันนะคะเอาดินใส่ก็อย่าให้เต็มนะคะแค่ครึ่งหนึ่งพอดีก็ใส่แค่ครึ่งนะคะไม่ต้องให้เต็มมากนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เนี่ยเอาต้นชวนชมใส่ลงไปที่รากลงไปแค่ไหนแล้วก็ใส่ดินแค่นั้นนะคะเพราะว่าต้นมันเริ่มจะใหญ่แล้วก็รากมันก็จะยาวเราก็ต้องใส่ลงไปแล้วก็ค่อยเอาดินกลบลงไปทีหลังนะคะถ้าทำแบบนั้นรากมันจะหักนะคะเดี๋ยวพอโตขึ้นเราแต่งโคนไม่สวยนะคะแต่งเพราะว่าชวนชมเนี่ยเขาจะเน้นรากของมันโคนของมันเนี่ยค่ะใส่ดินลงไปครึ่งนึงแล้วก็เอาชวนชมใส่ลงไปแล้วก็ดินเพิ่มให้เต็มถุงนะคะเพราะว่าเราใส่ถุงไว้แบบนี้แล้วก็โคนมันจะสวยเวลาเราขยายลงกระถางนะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะเพาะไว้นะคะเพราะว่าให้โตอีกหน่อยเราค่อยใส่กระถางก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยค่ะได้ถ้าเต็มเกินมันจะไม่ดีต้องเทออกนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เต็มเกินเวลาเราจะเอาต้นใส่ลงไปรากมันยาวเห็นไหมคะถ้าเรายัดลงไปแบบนั้นมันจะหักนะคะเราก็ต้องตั้งให้มันพอดีแล้วก็เอาดินเพิ่มลงทีหลังนะคะเอาดินเพิ่มลงไปถ้าเราใส่เต็มเกินเราจะใส่ยากนะคะเนี่ยต้องใส่ช่วงที่ดินแห้งๆแบบนี้แล้วก็ค่อยเพิ่มดินเอานะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราจะทำให้ต้นมันไม่สวยโคนมันไม่สวยนะคะพอโตขึ้นเนี่ยใส่ให้เต็มไปเลยนี่ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ต้นจะโคนมันจะสั้นมันจะโป่งง่ายนิดนึงเราก็ใส่ลงไปง่ายนะคะแบบนี้เลยถ้ารากมันสั้นเราก็จะไม่ต้องยกให้สูงมากใส่ลงไปเพาะไว้อย่างนี้นะคะใส่ถุงไว้เป็นสีแดงสวยมากค่ะต้นนี้สีแดงสดเลยค่ะเป็นสีแดงแล้วค่อยมารดน้ำนะคะตอนใส่เราใส่ดินแบบนี้จะใส่ง่ายนะคะเพราะว่ามันแห้งปลูกใส่ตอนดินแห้งๆค่ะก็ในดินก็จะมีขุยมะพร้าวแล้วก็มูลสัตว์ที่มันแห้งแล้วนะคะเนี่ยถ้ารากแบบนี้เราใส่ลงไปเอาต้นลงใส่ไปก่อนเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะแล้วค่อยเอาดินใส่ลงไปเราไม่ต้องปักลงไปเดี๋ยวรากมันจะหักนะคะนะคะ
ใส่แบบนี้เลยนะคะจะทำให้โคนมันสวยตอนโตขึ้นอ่ะตอนเราจะแต่งล่าแต่งโคนอ่ะมันจะสวยค่ะต้องดูต้นชวนชมด้วยนะคะว่าต้นมันยาวมันสั้นเราก็สามารถที่จะใส่ดินได้ต้นของมันนะคะเหมือนต้นนี้รากมันยาวเราก็ต้องใส่ดินลงไปประมาณก้นถุงแล้วก็เอาต้นชวนชมลงไปแล้วก็ตักดินตามลงไปทีหลังนะคะวิธีเพาะชวนชมประมาณนี้เลยก็มีหลายแบบให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้เต็มเกินก็เหมือนกันบางทีเราดูต้นของมันด้วยว่าต้นที่เราจะใส่เนี่ยจะสักประมาณไหนเหมือนต้นนี้รากมันไม่ยาวมากประมาณนี้ก็โอเคเราก็ใส่ดินลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็มารวมกันแล้วก็รดน้ำเลยค่ะเนี่ยรดน้ำเพราะว่าชวนชมเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบน้ำแต่ว่าครั้งแรกที่เราปลูกเราก็ต้องรดน้ำนะคะรดให้เขาพออยู่รากแล้วก็สักพัก2วัน3วันค่อยรดอีกทีก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าไปรดน้ำไปเรื่อยๆครั้งแรกเราต้องรดให้อิ่มน้ำเลยนะคะก็พรุ่งนี้ตอนเย็นแล้วก็ค่อยรดอีกครั้งนึงก็ได้ถ้ามันแห้งเกินนะคะอยู่ที่พื้นที่ว่าเราไว้ในที่ร่มหรือที่กลางแจ้งนะคะถ้ามันแห้งเราก็ต้องเติมรดน้ำให้มันนี่อยู่ในร่มก็เดี๋ยวคอยดูว่าคงไม่แห้งนะคะเพราะว่ามันอยู่ในร่มอิ่มน้ำต้นเล็กๆก็จะสักประมาณนี้ค่ะแต่ตอนที่ออกดอกจะสวยมากเลยสีของเขาจะสดใสนะคะสีสดใสมากๆเพาะไว้หลายต้นค่ะสีแดงทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเยอะที่ยังไม่ได้ใส่ถุงนะคะอันนี้ก็ใส่ถุงเลี้ยงไว้วันนี้ได้แค่นี้นะคะพอได้รดน้ำมันก็สดชื่นเดี๋ยวก็จะไปดูต้นใหญ่ที่ว่าเคยปลูกไว้นะคะนี่คือต้นของมันต้นเดิมนะคะเนื้อลูกของมันเพราะว่ามันแน่นเลยก็ต้องถอนออกมาถอนรากที่เราใส่ในถุงสักพักมันก็จะสักประมาณนี้ค่ะมันจะออกรากเนี่ยชูรากแบบนี้เลยนะคะนี่ที่เอาไปปลูกเมื่อกี้นะคะมันแน่นต้องขยายถอนออกไปนี่รากยาวเห็นไหมคะที่ปลูกเมื่อกี้นะคะนี่ให้ดูตอนที่ถอนนะคะเนี่ยรากมันยาวมากต้นอวบสวยเลยค่ะดูสิคะก็เลยต้องเลี้ยงให้มันขยายในกระถางอื่นอันนี้ที่ปลูกไว้นะคะต่อไปคูณก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะที่ลำต้นที่เราฝังดินไปเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะจะสักประมาณนี้เลยนะคะนี่คูณของมันนะคะนี่สีนี้เลยค่ะจริงๆจะเป็นสีแดงกว่านี้นะคะอันนี้คือสีออกชมพูแต่นั่นมันจะเป็นสีแดงเลยค่ะต้นเมื่อกี้แต่มันไม่ออกดอกนี่ค่ะสีประมาณนี้ถ้าเป็นพุ่มใหญ่ๆจะสวยมากเลยอันนี้พุ่มมันเล็กนะคะเนี่ยค่ะโคนมันจะสักประมาณนี้เลยถ้าเราเลี้ยงไว้อ
ในดินแล้วก็พอโตสักหน่อยเราก็ค่อยยกโคนนะคะยกโคนต้นตกแต่งให้สวยยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ